มาดูเรื่องนี้สักนิดนึงเดี๋ยวจะเครียดกันเขาบอกเป็นนวัตกรรมแบบนวัตกรรมแบบชาวบ้านเหรอมันเป็นยังไงพี่ยังไม่เห็นภาพนะเครื่องไฟเปลเด็กน้อยขอดูหน่อยสิดัดแปลงมาจากพัดลมที่พังแล้วอ่ะค่ะแต่แกนหมุนของพัดลมเนี่ยยังทำงานได้นะคะเอามาต่อกับเครื่องปั่นล้อจักรยานแล้วก็ผูกเชือกติดกับเปลนี่ค่ะออกมาเป็นเครื่องนี้เครื่องไกวเปลเด็กอัตโนมัติแบบเก๋ๆเขาบอกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่ต้องเมื่อยแขนแล้วคือมีความซับซ้อนนะค่ะตอนแรกพี่ยังคิดว่าแค่เฉพาะพัดลมที่มันหมุนไปหมุนมาที่มันใส่หน้าน้องไรอ๋อไม่ใช่นี่ค่ะ นวัตกรรมอ่ะเบรกขั้นเวลาเพื่อจะคุยกับคุณเอกราชสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเมื่อกี้มันไกวเปลจังหวะร็อกแอนด์โรลนะอ่ะใช่มีเสียงมันจะเร็วไปหน่อยไหมครับเปลเมื่อกี้ทำไมอ่ะคุณดูดิจริงๆเนี่ยคนที่แสดงความเห็นเนี่ยเขาบอกว่าทำน้องดูเดือดด้วยใช่ค่ะเพลงจักรยานเพราะใช้เพลงจักรยานสีแดงไงแล้วมันมีคำที่มีความดูเดือดคือคำหยาบอ่ะต้องโดดจะหลับกันไหมล่ะเนี่ยเอานั่นสิทารกน้อยจะหลับไหม